วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอเต้แล้วนะคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเต้จะมาพูดถึงตัวนี้เลยเจ้า Express แทนจากเรือแทนนะครับผิวแทนเข้มภายใน30นาทีแล้ววันนี้พิเศษตรงที่ว่าเต้จะมาลง Express แทนนะครับที่ผิวหน้าเลยจะรอดไหมเนี่ยมาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับกับการลงเจ้า Express แทนนะครับที่ผิวหน้ายังไงก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง DC เต้กดสั่นกระดิ่งให้ช่อง DC เต้ด้วยนะครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยๆถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยพระเอกของวันนี้ก็คือนี่เลยเลอแทนนะครับ Express แทนรุ่นนี้นะครับเขาบอกว่าแทนภายใน30นาทีนะครับแล้วก็ทิ้งไว้1ชั่วโมงเนี่ยก็จะแทนขึ้นอีกแล้วก็ทิ้งไว้ถึง3ชั่วโมงเนี่ยก็จะแทนขึ้นอีกนะครับเขาเคลมมาแรงมากคือรุ่นนี้เขาเป็นแบบ Express แทนนะครับก็คือเป็นแทนแบบเร่งด่วนแต่วันนี้เต้จะมาลงเฟกแทนเนี่ยไม่ได้ที่ผิวตัวนะเต้จะมาลงเฟกแทนที่ผิวหน้ามาทดสอบไปด้วยกันนะครับว่าเฟกแทนโฟมมูสเนี่ยเวลาทาบนหน้าเป็นยังไงเราจะเห็นพวกนางแบบแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ต่างชาตินะครับเขาจะแบบคอนทัวร์ใช่ไหมแบบเอาเฟกแทนเนี่ยมาคอนทัวร์แต่ว่าวันนี้เต้จะลงทั่วหน้าเลยทุกคนก่อนหนึ่งต้องขย่าก่อนที่เต้จะลงเฟกแทนโฟมมูสเนี่ยเต้มีการลงมอยเจอร์ไรเซอร์ไปเรียบร้อยนะครับก็เลือกใช้เป็นตัวเดิมเลยที่ใช้เป็นประจำของ CeraVe และใช้คู่กับแปรง KT นะครับใจจริงแปรงเขาแน่นดีกดที่ให้ดูยังไงดีมันต้องเลอะแน่ๆเลยอ่ะทุกคนเต้กดให้ดูที่ฝ่ามือดีกว่าเดี๋ยวมาดูสีกันก่อนนะไหลอ่ะนั่งไหลอ่ะแม่อยากกดให้ดูอ่ะกดให้ดูที่ไหนดีอ่ะกินหอมมากอันนี้กินหอมมากหอมแบบไม่เคยได้กินนี้มาก่อนแต่มันไม่เป็นฟองมันออกมาเป็นน้ำอ่ะกดรอบแรกอ่ะไอ้กดรอบสองติก็เป็นน้ำอยู่ดีอ่ะอย่าไปเสียเวลาสีมันก็ประมาณนี้อ่ะเย็นลงแปรงแล้วเอาเลยแล้วกันทุกคนโอ้เขาบอกจะเข้มภายใน30นาทีอ่ะจะพยายามลงคอด้วยทุกคนกลิ่นตัวนี้หอมมากเลยนะทุกคนใส่น้ำหอมอะไรมาไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าหอมอ่ะมันไม่ได้ออกมาเป็นโฟมมูสแบบที่คุยกับทุกคนมันแบบออกมาแบบตกใจอยู่เราเห็นต่างชาติเขาใช้คอนทัวร์ใช่ไหมแต่ดีซีเต้ไม่จ้ะดีซีเต้ยอมทั้งหน้าเลยอันนี้ก็คือลงให้ดูแบบครึ่งหน้าเนาะจะเห็นว่าผิวแทนขึ้นมาทันทีอย่ารีรอจ้ะทุกคนเพราะว่ามันทำงานภายใน30นาทีเนาะตามคำเคลมเราก็ต้องรีบกดแต่ว่าแบบมันไม่ออกมาเป็นแบบโฟมมูสเลยทุกคนมันออกมาเป็นแบบน้ำอ่ะให้โอกาสทีนึงสงสัยเวลากดมาใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนั้นแหละทุกคนอ่ะปาดโอต้องรีบเกี่ยทุกคนเพราะเขาทำงานภายใน30นาทีอ่ะถ้าเราไม่รีบเกี่ยก็ระวังยอมขอด้วยจ้าคือลังเลอยู่นานแล้วว่าจะทดสอบให้ดูหรือเปล่าเพราะว่าปกติสิ่งที่ใช้กับบอดี้อ่ะจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้กับผิวหน้าเนาะไหนๆก็ไหนๆแหละลองให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นว่าถ้าเอาโฟมมูสมาทาผิวหน้าจะเป็นอย่างไรกลิ่นหอมฟุ้งเลยตอนนี้เวลาประมาณ 9:08 นะครับแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงกลับมาเจอกันอีกทีนึงตอนนี้คือหน้าเข้มมากเข้มกว่ามากผิวหน้าผ่านไป1วันก็จะได้ประมาณนี้เข้มขึ้นอาจจะมีการอ่อนลงเล็กน้อยนะครับหลังจากเราล้างหน้าเนาะแต่ก็มันทำให้ดูแบบเป็นแทนที่ธรรมชาติเพราะว่าผิวที่หลังลงอันเนี้ยมันจะเข้มเกินจริงไปนิดนึงแล้วพอเราล้างหน้าอาบน้ำนะครับมันก็จะกลับมาเป็นผิวแทนที่ธรรมชาติและปกติที่สุดถือว่าผ่านเลยตัวเนี้ย
สามารถใช้กับผิวหน้าเต้ได้นะครับก็คือไม่ระคายเคืองไปอย่างไรแต่ว่าไม่ได้ช่วยการปกปิดนะทุกคนรอยสิวยังอยู่ผิวแทนภายใน30นาทีพอลงปุ๊บก็ค่อนข้างเข้มแล้วแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีเนี่ยเขาก็จะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงหลังจากนั้นเขาก็จะนิ่งแล้วแล้วก็ทิ้งเวลาให้เขาเดี่ยวไว้หลอบนผิวนะครับก็คือ 4-6 ชั่วโมงแล้วค่อยล้างเซลล์เทนนิ่งจะเกาะได้ดีกับผิวที่แห้งนะครับก็คือเนี่ยอย่างพวกขอบจมูกเห็นปะขอบจมูกเต้มันแห้งเนาะก็คือลงมอยเจอร์ไรเซอร์ไม่ถึงอะเซลล์เทนนิ่งก็เลยจะเกาะดีเป็นพิเศษใครที่มีผิวที่ค่อนข้างแห้งเป็นบางจุดนะครับแนะนำให้ลงเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าไม่ต้องไปเน้นตรงนั้นมากนะครับเพราะว่าสีเขาจะเกาะได้ดีอยู่แล้วและจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์เทนนิ่งขวดนี้นะครับของเลอแทนเนี่ยเขาสามารถใช้กับผิวหน้าได้นะครับเขาระบุมาข้างขวดเต้ก็เลยกล้าที่จะลงกับผิวหน้านะครับยังมีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้แล้วเต้ก็ไปอ่านรายละเอียดในเว็บไซต์แล้วเขาก็สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวตัวนะครับวันนี้เต้ก็มาทดสอบตัวเจ้าเลอแทนเอ็กซ์เพรสแทนให้ดูนะครับว่าสามารถลงกับผิวหน้าได้แล้วก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้หวังว่าคงจะชอบกันนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายBig, big, 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 big